ท่านผู้ชมครับเราเคยพูดถึงเรื่องคนกับป่าจะอยู่กันอย่างไรผมเคยมีคลิปให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าชีวิตของผู้คนในสหรัฐอเมริกาที่เขาอยู่ติดภูเขาติดป่าเลยนั่นนะเขามีชีวิตรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไรวันนี้ผมมีโอกาสมาอยู่ที่บ้านติดป่าเลยครับเจ้าของบ้านที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อนี่เขาบอกว่าถ้าโชคดีจะได้เห็นหมีเดินลงมาจากป่ามานอนอยู่หลังบ้านเพราะมาเป็นประจำโดยเฉพาะจะมาวันอังคารไม่รู้เป็นหมีนักธุรกิจหรือไงถึงมาได้ตรงเวลาระหว่างกลางวันถึงกลางคืนวันอังคารก็บอกจะเจอเรื่อยถ้าโชคดีก็จะเห็นสำหรับบางคนอาจจะคิดเป็นโชคร้ายขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ป่านะครับที่เป็นชุมชนอยู่กับป่ามีหมู่บ้านล้อมรอบป่ารอบที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าการเมืองเนี่ยเขาก็ทำเป็นโครงการเส้นทางการเดินออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยหรือคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจัดการบริการกันอย่างไรไม่ใช่เดินขึ้นไปแล้วก็หลงป่าแล้วก็ไปหากันไม่เจอ3วัน4วันเสียชีวิตอย่างที่เราคนรักป่าในเมืองไทยมีแล้วก็มีปัญหากันเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจัดกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นดูแผนที่เขาก่อนนะครับแผนที่นี้เขาเขียนพาดหัวไว้ว่า Trail of Sierra Madre เส้นทางเดินของ Sierra Madreซิลามาเรนี่คือชื่อเมืองเขานะครับเขาทำแผนที่เส้นทางเดินนะครับนี่ City of Sierra Madre ใครจะขึ้นจากจุดนี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นดูแผนที่นี้ก่อนครับเส้นทางที่ขีดเส้นและสีเขียวนั้นเป็นเส้นทางที่เป็นป่าที่เป็นมีต้นไม้นะครับส่วนนอกนั้นก็อาจจะไม่มีต้นไม้มากนักจุดที่ปักเป็นธงแดงบอกเป็นจุดพักที่จะมีบริการเส้นทางที่เห็นนี้คือเส้นทางเดินนะครับทางขึ้นทางลงบอกแผนที่ไว้ชัดเจนไอ้นี่คงทำไม่ยากนะครับบ้านเราก็คงจะทำกันได้แผนที่ทางเดินเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือบรรยากาศแวดล้อมถ้าท่านไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่านี่กล่องอะไรฮะกล่องอันนี้เป็นกล่องที่จะควบคุมการเดินของประชาชนที่จะขึ้นไปออกกำลังกายนะครับมีหลายภาษานะครับทั้งจีนทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยพอเปิดออกมาปั๊บเราจะเห็นสมุดครับสมุดก็ง่ายๆครับกล่องก็ไม่ได้กี่สตังค์ปากกาก็ทิ้งไว้อันนึงทุกคนที่ขึ้นไปนี้เป็นที่รู้กันว่าจะต้องเขียนชื่อเขียนแท้บอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นที่รู้กันว่าบอกเบอร์โทรศัพท์และบอกเวลาที่ขึ้นครับบอกเวลาที่ขึ้นนี่ดูนะครับรายการวันที่เดือนบางคนก็เอาวันที่ขึ้นข้างต้นนี่สงสัยจะเป็นคนต่างประเทศไม่ใช่คนอเมริกันแต่คนอเมริกันจะเอาเดือนขึ้นก่อนครับเดือน10วันที่13ไล่มาเรื่อยๆครับวันที่13นี่มีหลายคนนะครับถึง14 15แล้วก็เขาจะบอกเวลาที่เขาขึ้นบอกวันชื่อเวลาที่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะครับและก็เวลาลง
อย่างบางคนคนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเขียนกันวัดเลยนะฮะขึ้นแต่8โมง25ลงมา9โมง25ทุกคนที่ขึ้นไปตามระเบียบจะต้องเขียนเวลาที่ขึ้นและเวลาที่ลงแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจครับมาตรวจดูทุกตอนเย็นตอนค่ำว่าตกลงวันนี้มีคนขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่และไอ้ที่ขึ้นแล้วไม่ได้ลงมีไหมเขาก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแต่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับป้ายนะครับบอกรายละเอียดไว้จูงหมาไปได้ครับแต่ก็อย่าลืมนะที่ผมเคยคุยกันท่านหลายคลิปแล้วก็คือหมาขี้ต้องเก็บขี้หมาด้วยนะครับขี้ในป่าก็ต้องเก็บนะครับแล้วก็ห้ามไว้ด้วยครับเรื่องการทิ้งขยะบ้านเราก็ห้ามการทิ้งขยะแต่ป้ายแบบนี้หลายที่จะทำไว้ว่าห้ามทิ้งขยะแล้วให้รู้ด้วยว่าน้ำที่จะไปจากขยะเนี่ยจะไหลลงสู่ทะเลนี่คือการรักษาสิ่งแวดล้อมจุดเล็กๆง่ายๆอย่างนี้นะครับบริเวณโดยรอบมีห้องน้ำขาดไม่ได้ครับห้องน้ำบริการนะครับผู้คนที่เตรียมมาเดินทางมีไม้เท้านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปนะครับระยะทางเท่าไรอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมยืนอยู่สักพักหนึ่งก็มีแหม่มนะฮะจะมาเดินครับเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของพลเมืองที่จะใช้บริการเดินป่านะครับมีเซ็นชื่อบอกวันเวลาผมถ่ายไกลๆนะครับไปถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้บริเวณโดยรอบก่อนที่จะขึ้นเดินทางนะครับมีจุดพักให้ก่อนครับบางคนอาจจะมาแล้วบางคนไม่อยากจะขึ้นไม่อยากจะเดินอยากจะมาปิกนิกก็มีเตาบาร์บีคิวนะครับให้ไว้มีน้ำพร้อมไม่รู้ว่าน้ำยังใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูสิโอ้ใช้ได้ครับหิวน้ำมีน้ำกินให้นะฮะมีเตาบาร์บีคิวนี่ฝรั่งที่ชอบมาปิกนิกแล้วก็ย่างเนื้อย่างอะไรกันเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปนะครับท่านจะเห็นนะครับบ้านเล็กๆที่อยู่ริมภูเขาผมก็มาพักแถวนี้แหละครับที่ติดกับป่าบางบ้านก็อยู่สูงนะครับวันนี้อากาศดีซะด้วยครึ้มไม่ร้อนครับบริเวณกว้างตรงนี้มีหลายเตานะครับพร้อมที่จะใช้บริการได้มีโต๊ะพักแต่แถวนี้จะมากางเต็นท์อาจจะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นแคมปิ้งนะฮะจากจุดที่ลงชื่อเดินมาตามทางผมก็ยังจินตนาการไม่ออกว่าตกลงเป็นทางป่าหรือทางอะไรยังไงแต่มีทางออกก่อนครับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขาก็จะบอกย้ำอีกทีนะฮะการทิ้งขยะการล่าสัตว์ห้ามทำห้ามเลี้ยงสัตว์นะครับเอาอาหารอาหารมาเลี้ยงไม่ได้นะอันนี้จะเอาม้ามาขี่เอาจักรยานมาไม่ได้นะThis area is subject to okay. Oh, ถ้าเกิดช่วงหลังฝนตกต้องระวังเอาละครับมีคนเดินกลับลงมาเอาผมเดินขึ้นไปเอ๊ะถ้าเดินอย่างนี้เห็นซะจะง่ายฮะเป็นถนนขึ้นภูเขาเลยครับอย่างนี้ถ้าเจอหมีก็จะต้องทำยังไงดีแต่มีผู้คนเดินเล่นฮะเนี่ยครับเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปมีภูเขามีคนสวนทางมา
วันนี้ไม่ใช่หยุดวันหยุดราชการนะครับเป็นวันทำงานก็คนอาจจะน้อยหน่อยแต่คนที่มีเวลาว่างเขาก็มาเดินเที่ยวกันสาวนี่ก็จูงหมามาด้วยนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับเส้นทางที่เราจะเดินไปอันนี้ขาลงผมกำลังเป็นขาขึ้นครับจากจุดที่เห็นไกลๆนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายท่านเห็นบ้านนั่นตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่ใกล้ขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ห่างนี่คือบ้านติดเขตภูเขานะครับและจากจุดตรงนี้เองครับท่านจะเห็นว่าภูเขากับการระบายน้ำเป็นของคู่กันมีเขามีร่องเขาเรื่องน้ำหลากที่นี่เขาไม่ปล่อยให้หลากกันปกตินะครับจุดเล็กจุดน้อยก็จะทำที่กักน้ำเอาไว้ครับผมได้สอบถามเขาแล้วว่าเป็นเขื่อนดินเก็บน้ำตรงนี้ได้หลายหมื่นลูกบาศก์เมตรทีเดียวแต่ที่ไม่มีน้ำนี่เขาบอกว่าเป็นเพราะมันแล้งมาหลายปีแล้วครับน้ำเลยไม่เต็มแต่ช่วงที่ฝนตกหนักน้ำจะขังที่นี่เยอะนะครับและเมื่อน้ำเต็มที่แล้วก็จะระบายออกน้ำล้นตรงที่ท่านเห็นนั่นนะครับกรุงเทพบอกว่าน้ำรอระบายอันนี้ละของจริงครับไอ้นั่นน้ำท่วมกรุงเทพอันนี้เขาน้ำรอระบายเขาจะกักไว้ก่อนถ้าเต็มก็ปล่อยไปจะลงท่อแล้วก็สู่ทางออกทะเลอย่างที่ป้าที่ท่านเห็นนะครับว่าห้ามดั้มคือห้ามเอามาทิ้งขยะเพราะน้ำนี้จะต้องลงสู่ทะเลเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกนะครับจุดนี้เกือบจะเป็นจุดปลายแล้วนะครับของเส้นทางเดินจากชุมชนบางลงเรื่อยๆครับจนถึงบ้านหลังสุดท้ายและต่อไปนี้ก็เป็นภูเขาตลอดเรามาถึงจุดที่จะเริ่มจริงๆแล้วครับเมื่อกี้เป็นทางลาดยางผมก็คิดว่าจะได้เดินทางลาดยางตลอดภูเขาไม่ใช่ครับพอมาถึงจุดตรงนี้จะเป็นทางภูเขาจริงๆล่ะไม่ได้ลาดยางเป็นทางธรรมชาติมีที่เขาจัดเส้นทางไว้แต่เมื่อกี้ท่านเห็นนะครับภาพที่บอกห้ามคนขี่ม้าถีบจักรยานหลังจากฝนตกเนี่ยนะนี่คือล่องน้ำครับอันตรายอาจจะมีเขาเขียนเตือนไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำหลากพอน้ำหลากลงมาทางนี้ใครเห็นป้ายนี้ก็ต้องรู้นะฮะว่าเป็นอันตรายถ้าจะไปยังไงให้ระวังอย่าขี่ม้านะอย่าถีบจักรยานในเวลาหลังฝนตกน้ำจะหลากมาเส้นทางนี้ครับแล้วก็ลงไปสู่เขื่อนดินที่จัดน้ำรอระบายไว้เห็นนะครับนี่คือการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของจริงนะครับที่ใครบอกว่าประเทศที่เจริญแล้วคนในประเทศที่เจริญแล้วจะทำลายธรรมชาติท่านดูเองก็แล้วกันว่าจริงหรือเปล่าคนมีการศึกษาคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเขาอยากจะอยู่กับธรรมชาติถ้าคนที่ชอบอยู่ก็จะมาอยู่แถวนี้แต่ท่านอาจจะต้องเจอแขกไม่ได้รับเชิญนะครับหมีมีจำนวนมากในละแวกนี้ครับเส้นทางเดินตามป่าก็เป็นอย่างที่เห็นบางตอนเห็นมีลาดคอนกรีตแล้วครับอาจจะเป็นจุดๆนะฮะนี่บรรยากาศของแท้นะครับป่าที่เขาจัดขึ้น
บริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อนได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นตอนๆจะมีการจัดทำลาดปูนไว้แม่มข้างหน้าดูท่าจะเหนื่อยนะเห็นพักเดินมาตามทางป่าก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะนะครับจุดนี้ว่าจะไปถ้าเดินตรงขึ้นไปก็ไปเจอ Berry Canyon ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับ Nature Trail Live Oak Nature Trail ไปทางนี้ฮะมีทางเล็กๆข้ามห้วยครับอันนี้เขาก็พัฒนานะฮะไม่ใช่เดินข้ามห้วยเองครับมีทางข้ามห้วยและท่านดูผ่านลงไปก็เนี่ยครับที่ไหลไปสู่จุดแหล่งพักน้ำนะครับป่าโอ๊กนะครับนี่ไลฟ์โอ๊กคือต้นไม้โอ๊กรอบๆเนี่ยฮะเป็นต้นโอ๊กผมจะเดินต่อไปหลายไมล์ทีเดียวนะครับแต่คงไม่ได้ถ่ายทั้งหมดจะเก็บสิ่งละอันพละน้อยมาให้ท่านดูเพราะถ้าถ่ายทั้งหมดก็จะใช้เวลามากนี่ครับบริเวณป่าโอ๊กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่คือบริเวณโดยรอบนะครับส่วนนี้พ้นเขตบ้านแล้วครับแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปบนภูเขานั้นนะครับแต่อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยในการถ่ายทำอาจจะไม่รบกวนเวลาท่านขนาดนั้นนะครับเส้นทางเดินก็ลึกและสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆครับยอดเขาที่ท่านเห็นนี้ผมก็ผ่านมาหลายเนินแล้วนะครับเข้าใจว่าคงไม่ไปถึงยอดที่เห็นหรอกครับหาจุดที่พอพักเหนื่อยได้ทางคดเคี้ยวลกชันขึ้นไปเรื่อยๆครับเส้นทางลกชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแหม่มข้างหน้าผมนี่ก็แข็งแรงนะฮะท่านเดินขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ตามเส้นทางนี้ไปครับมาถึงจุดตรงนี้ครับจำเป็นต้องขออนุญาตโชว์หน้าหน่อยเพื่อให้เห็นขนาดโอ๊กขนาดโดยรอบนะครับนี่จะวัดยังไงดีอ่ะผมยืนทาบนี่2คน3คนโอบอ่ะนี่บังไม่มิดเลยนะครับนี่เป็นโอ๊กใหญ่มากแต่ที่เคยเห็นมันใหญ่กว่านี้อีกก็มีนะครับแต่จุดนี้เห็นในจุดที่ขนาดนี้ล่ะถ้าเห็นอีกเดี๋ยวผมจะได้พาท่านไปดูนะครับรอบๆก็เป็นป่าโอ๊กชักทึบไปเรื่อยๆแล้วครับจากยอดเขาที่เห็นเนี่ยนะครับจะไปให้ถึงครับและนี่คือเส้นทางที่เดินผ่านมาครับเดินผ่านมาวกไปวนมานะครับอ้อมจนกระทั่งมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นี่และจะเดินต่อไปครับให้ถึงจุดยอดนั้นอาจจะมีของดีๆให้ท่านชมนะครับผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับสูงชันขึ้นมาเรื่อยๆบรรยายไปก็เสียงหายใจถอนแรงๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงถึงความเหนื่อยครับไม่ใช่ความอาวุโสยังแข็งแรงคุณประยุทธ์ดูคลิปนี้แล้วก็รู้นะครับว่าผมยังสู้กับเผด็จการได้อีกนานครับมาถึงจุดจะเรียกว่าครึ่งทางก็ว่าได้นะยังไม่ใช่ยอดเขาสุดแต่ตั้งใจว่าเอาแค่นี้แหละท่านจะเห็นนะครับอยู่ไกลๆลิฟต์ก็คือเมืองครับที่มองมุมมาจากบนภูเขาถ้าขยายไปเรื่อยๆสุดทางนู้นเลยนะครับก็คือ
ทะเลครับลองบีชเมืองลองบีชครับท่านจะเห็นนะครับนี่คือความสูงของภูเขาที่จะต้องขึ้นอีกครับแต่เห็นว่าจะเอาแค่นี้แหละ Angle that he can take the pictures of the valley Yeah, but then we didn't go up to the top of the hills like that because he had knees it's not healthy for him but you know at least he sees what we haveRight, right. ฝรั่งก็เจอกันนะตามทางแยกก็เลยคุยกันIt's a flat land, right? There's some climbing, but mostly down here. This one is pretty too, you know. But at the same time, you know, for this fall, if you have a lot of water, I'm gonna go up to the water.ไม่รู้จักกันครับเจอกันก็คุยกันแหมมีคนนึงก็เดินสวนทางขึ้นไปแล้วเดินสวนทางกลับมากับหมาเลี้ยงนะฮะจะเรียกสุนัขเลี้ยงหรือเปล่านะครับหมาเลี้ยงหน้าตาน่ารักเรากำลังหาทางเดินลงไปเรื่อยๆครับกลับมาถึงจุดตั้งต้นนะครับก็ได้ทราบว่าการลงทะเบียนที่นี่จะมีผลทุกเย็นเขาจะมาตรวจดูผมก็ทำหน้าที่ลงแล้วแล้วหน่วยงานตรงนี้ครับได้ทราบว่าเขามีการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครจะเรียกให้ทันสมัยแบบเมืองไทยก็เรียกว่าประชาจิตอาสาแต่ว่าไม่มีการเมืองเจือปนนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยดูแลกรณีที่มีคนพัดหลงเขาก็จะเรียกอาสาสมัครครับวันนี้ก็จบตรงนี้แต่ผมจะให้ท่านดูว่าผมได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วครับตอนขึ้นไปก็ลงนะลงชื่อแท้เรียบร้อยครับบอกเบอร์โทรศัพท์พร้อมตอนขึ้นไปน่ะ 11:20 ครับใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งพอดีขาลงก็ใส่ เวลาด้วยนะครับตอนขึ้นไปเนี่ยก่อนเที่ยงครับหลังลงมาแล้วหลังเที่ยงครับทุกอย่างก็จบลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บบริเวณรอบๆนะครับถ้าโชคดีก็จะเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมบ้านที่พักนะครับภูเขาข้างหลังผมที่เห็นอยู่ไกลลิฟต์นั่นแหละครับเป็นเทือกเขาชื่อวิลสันเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ยังมีสิงสาราสัตว์อยู่พอสมควรฮะที่ผมเดินขึ้นไปบนภูเขาแต่วันนี้ผมมาถ่ายให้ท่านเห็นว่าความขนาดความใหญ่ของมันเป็นอย่างไรตรงนั้นผมจะไปนอนพักครับที่จะไปนอนพักนี่ไม่ใช่เป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่ป่าไม้นะครับเป็นที่ที่ชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่นั่นแล้วก็ได้ข่าวว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะมีหมีมาเป็นประจำผมจะจับภาพภูเขาให้เห็นอีกหน่อยนะครับว่ามีความขนาดใหญ่ขนาดไหนเวลามองจากที่ระยะทางไกลแล้วก็บ้านพักที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่ามีหมีมาเยี่ยมเป็นประจำปัญหาเรื่องประชาชนจะอยู่กับป่าไม้ได้อย่างไรในบ้านเรายังมีปัญหามากเรามักจะพอเห็นสัตว์ร้ายลงมาก็จะแจ้งตำรวจไปจับหรือบางทีก็ฆ่าสัตว์นั้นด้วยเกรงว่าจะมีอันตรายแล้วเขาอยู่กันยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ผมเดินทางมาอยู่ติดกับภูเขาที่ท่านเห็นอยู่ไกลๆที่ผมจับภาพให้ท่านดูนะครับภูเขาแห่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่โดยเฉพาะหมีครับแคลิฟอร์เนียก็ใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราเนี่ยนะไทยเรามีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติก็ว่าได้ที่เรามีความผูกพันกับช้างที่แคลิฟอร์เนียนี่มีหมีครับธงรัฐแคลิฟอร์เนียหรือธงชาติของแคลิฟอร์เนียนะครับก็ว่าได้เนี่ยเขาเป็นรูปหมีท่านคงเคยเห็นนะครับบ้านที่ผมมาพักนี้ท่านจะเห็นนะครับติดกับภูเขาเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ติดภูเขาเลยครับเลยจากบ้านนี้ก็ขึ้นไปก็มีบ้านข้างบนอีกหลังหนึ่งรอบๆนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นชุมชนนะครับแม้จะไม่ใช่ชุมชนหนาแน่นแต่ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ผู้คน อยู่อาศัยมีการจัดระบบบ้านช่องห้องหอเรียบร้อยแต่ติดกับภูเขาครับเจ้าของบ้านที่ท่านเป็นผู้รักประชาธิปไตยท่านก็ได้เอื้ออนุเคราะห์ผมให้ผมมาพักเพื่อจะมาดูหมีลงมาเยี่ยมบ้านท่านท่านบอกมาหลายทีแล้วล่ะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้มาสักทีเนี่ยท่านก็พาผมไปดูภูเขาใกล้ๆเดินขึ้นไปบนภูเขาก็ไม่เห็นสิงสาราสัตว์อะไรก็คงไม่ได้ชุกชุมมากแต่ก็เรียกว่าไม่เหงาท่านบอกว่าหมีเนี่ยจะมาเยี่ยมเยือนแถวๆนี้แหละครับไม่ว่าบ้านไหนโดยเฉพาะจะมาตอนกลางคืนวันอังคารผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมาตอนกลางคืนวันอังคารเพราะว่าวันพุธตอนเช้าเขาจะมาเก็บขยะขยะจะเต็มถังแล้วหมีก็พยายามจะเข้ามาค้นหาอาหารก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ในเมื่อคนต้องอยู่กับธรรมชาติผมถึงบอกไงครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อสังคมมนุษย์มันขยายตัวไปมากเข้ามากเข้าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งได้แม้จะมีกฎหมายก็ตามทีแต่ว่าจำนวนของประชากรเนี่ยมันขยายมากกว่าสัตว์ป่าดังนั้นการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดนะครับกับป่าไม้หรือแม้กระทั่งบางที่ไม่ได้เป็นป่าไม้แต่เขาก็รักษาสภาพแวดล้อมไว้เมื่อเป็นอย่างนี้สัตว์ก็ต้องอยู่คนก็ต้องอยู่แล้วจะอยู่กันยังไงถ้าคนอยู่ด้วยความหวาดกลัวนะครับความหวาดกลัวนี่แหละครับจะทำให้เราทำอะไรเกินเลยกับธรรมชาติมากทีเดียวการสร้างมโนคติที่เลวร้ายว่าสัตว์จะมาทำร้ายเราเช่นนั้นเช่นนี้ก็เลยต้องฆ่าสัตว์ป่าปรากฏว่าที่นี่ผมดูแล้วว่าสภาพบ้านช่องห้องหอแต่ผมยังไม่เห็นหมีนะฮะเวลากลางคืนได้แต่เสียงเล่าอ้างว่ามีหมีมาเยือนกันเรื่อยๆแถวนี้หมาจิ้งจอกหมาป่ามีครับส่วนเรื่องกระรอกกระแตตัวอ้นตัวอะไรนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สัตว์ที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้เนี่ยจะมาเยี่ยมเยือนในเวลาค่ำคืนเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เก็บขยะให้เรียบร้อยหมีจะได้ไม่มาก็ใครจะไปเก็บขยะในบ้านได้ล่ะครับจำนวนมากๆถังใหญ่แต่ถ้าจะทำจริงๆแบบในอุทยานแห่งชาตินั้นเขาก็ทำถึงขั้นเป็นถังเหล็กนะครับเวลาเปิดทีก็ยากต้องเอามือสอดหมีสอดตีนเข้าไปไม่ได้สอดมือเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะก็เปิดไม่ได้ไอ้นั่นก็หนักไปดังนั้นการอยู่กันระหว่างคนกับธรรมชาติก็ต้องอยู่กันอย่างพอดีคนก็อยู่ได้สัตว์ก็พออยู่ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ
อย่าวิตกกังวลจนเกินไปเมื่อเห็นหมีแล้วจะต้องยิงเขาตายไม่ใช่ครับผู้คนที่ผมอาศัยอยู่ด้วยนี้เขาบอกว่ามีเหมือนกันครับที่หมีมันลงมาชุมชุกชุมหน่อยเนี่ยนะครับแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องแจ้งตำรวจตำรวจเขาจะขอเวลาหน่อยเขาต้องเปลี่ยนกระสุนจากกระสุนปืนจริงก็เป็นกระสุนยาสลบนะฮะเขาก็เตรียมการไว้ครับตำรวจที่นี่ก็แบ่งเป็นตำรวจป่าไม้ตำรวจอะไรเนี่ยนะก็เหมือนบ้านเรานี่แหละแต่หมายความว่าเขาต้องทำความเข้าใจและมีกฎหมายควบคุมไม่ให้เราไปทำร้ายสัตว์ถ้าทำร้ายสัตว์เป็นเรื่องครับแล้วถ้างั้นสัตว์จะทำร้ายเราล่ะโอกาสน้อยเหลือเกินครับที่สัตว์จะมาทำร้ายเรากลางค่ำกลางคืนเขาก็ปิดประตูกันเรียบร้อยหมีแกก็ไม่บุกบ้านนะครับไม่เหมือนขโมยนะครับผมก็จะพยายามจะเฝ้าดูนะครับมาอยู่สักวันสองวันก่อนแล้วถ้ามีก็จะถ่ายให้ท่านดูว่าหมีมาเยือนอย่างไรนะครับแต่วันนี้นี่คือสภาพบ้านนะครับที่ผมพักบริเวณรอบๆนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าการจัดอย่างที่ผมกำลังจะพาท่านดูเนี่ยนี่คือท่อระบายน้ำนะครับเป็นท่อระบายน้ำจากภูเขานะครับเขาจัดบริหารไว้เรียบร้อยฝนตกหนักๆ ก็น้ำก็จะระบายออกทางนี้เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันหลากเข้าไปทุกที่แล้วก็เป็นอันตรายต่อบ้านช่องห้องหอนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นนั่นก็คือเรื่องของแมลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะครับสัตว์บางชนิดฝรั่งเขาไม่เอาไว้ครับนั่นก็คือแมลงที่เป็นอันตรายถ้าเป็นแมลงของที่นี่เป็นแมลงในท้องถิ่นที่วงจรธรรมชาติมันอยู่กันดั้งเดิมปรับตัวกันได้แล้วนี่คงไม่เป็นไรแต่แมลงที่มาจากต่างถิ่นแมลงที่อันตรายเขาต้องควบคุมตรงนี้แหละครับเดี๋ยวจะทำให้ท่านผมจะให้ท่านเห็นว่าการควบคุมแมลงของที่นี่เป็นเรื่องจริงจังครับใครที่เดินทางมากับเครื่องบินเวลาลงจากเครื่องบินแล้วศุลกากรเขาตรวจไม่ให้เอาผลไม้จากเมืองไทยผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาในอเมริกาไม่ว่ารัฐไหนนั่นเขาทำกันจริงๆจังๆโดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียเพราะแคลิฟอร์เนียนี้ผลประโยชน์หลักๆอันหนึ่งคือผลประโยชน์ทางการเกษตรสวนส้มสวนองุ่นสวนแอปเปิ้ลเขาขายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาไม่ได้ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาทำเป็นแบบมหาภาคเลยครับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ดังนั้นถ้ามีแมลงระบาดทีเขาเหนื่อยนะครับดังนั้นการควบคุมแมลงเขาก็ทำได้น่ารักแล้วผมจะหาโอกาสนะครับกลางคืนจะนอนเฝ้าว่าถ้ามีหมีมาเมื่อไหร่สัตว์ประจำรัฐมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะไม่พลาดครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแมลงก่อนนะครับผมจะให้ท่านชมกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับนี่คือกระดาษที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยทางการเกษตรนะครับที่ทำหน้าที่เรื่องการควบคุมแมลงเข้ามาแขวนไว้ที่ประตูนี่คือที่แขวนประตูนะครับเขาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ได้ไม่ได้พบกับท่านนะครับเขาจะต้องมาทำหน้าที่กระดาษนี้นะครับเป็นการบอกแจ้งเจ้าบ้านว่าเขาจะเข้ามาปราบแมลงเขามีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเขามีแขวนไว้ที่ต้นฝรั่งนะฮะกล่าวว่ากับเพอร์ซมอนกับที่ต้นลูกพลับครับในบ้านของเรานี่คือสิ่งที่เขาเอามาแขวนไว้นะครับเขาต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านต้นไม้ของท่านมีอะไรเนื่องจากมี
แมลงพันหนึ่งที่เขากำลังปราบปรามอยู่ครับเขาก็เลยเอาเครื่องดักแมลงนี่ครับมาวางมาแขวนไว้ที่ต้นฝรั่งนี่ต้นฝรั่งนะครับปลูกได้ครับที่นี่ครับในต้นฝรั่งก็มีสารฆ่าแมลงที่แมลงจะบินเข้าไปส่วนอีกต้นหนึ่งที่ต้นลูกพับครับอันนั้นเขาก็ดักแมลงเหมือนกันแต่ทำเป็นขวดเลยเห็นไหมครับมีป้ายเขียนไว้มีใส่สารเคมีและเขาจะมาเขาก็บอกด้วยว่าเขาจะมาดูเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้เองที่ผมบอกว่าเวลาเราเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายนะครับที่เขามีการควบคุมแมลงอย่างเข้มงวดนี่นะครับเขาก็จะต้องมีข้อห้ามที่ด่านศุลกากรไม่ยอมให้นำผลไม้เข้ามนุษย์เราก็อย่างนี้แหละครับมนุษย์เป็นพาหะหรือเป็นผู้นำการขยายพันธุ์แมลงต่างๆได้ดีที่สุดทุกคนก็ไม่ยอมครับพยายามที่จะเอาผลไม้ที่ตัวชอบเนี่ยมาวันนี้รายการของผมก็แจ้งให้ท่านทราบว่าถ้าท่านถูกเขาตรวจมากๆก็ขอให้รู้เถอะครับว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศที่เจริญแล้วเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการขยายตัวของแมลงเป็นเรื่องที่เขายอมไม่ได้มีการเล่าฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อปีพ.ศ. คศ. 1800กว่าๆเนี่ยนะครับที่อเมริกานั้นเกิดเหตุสำคัญก็คือมีแมลงชนิดหนึ่งจากเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะที่ติดกับคนเข้ามาแล้วมาขยายพันธุ์การขยายพันธุ์นี้ทำให้สวนผลไม้เป็นแสนๆไร่และล้านไร่ของเขาที่นี่เสียหายอย่างหนักจนเขาต้องปราบปรามรายละเอียดผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวติดตามนะครับเมื่อปี1800กว่าๆเนี่ยเกิดการระบาดของแมลงชนิดหนึ่งในแคลิฟอร์เนียครับต้นไม้สวนผลไม้เสียหายอย่างมากต้องใช้งบประมาณปราบอย่างหนักการใช้งบประมาณจัดการนี้ก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวครับที่นี่มีการแจ้งข่าวให้เจ้าของบ้านรู้ว่าเขาจะโรยสารเคมีนะจากอากาศเนี่ยมาทำลายแมลงแน่นอนฮะสารเคมีนั้นแม้จะไม่อันตรายต่อมนุษย์แต่ก็คงจะรำคาญคงจะทำให้เดือดร้อนรำคาญได้ถ้าถามบอกแม่แล้วคุณสุนายเชื่อได้ยังไงล่ะว่าฝรั่งมันจะโปรยสารเคมีแล้วไม่เป็นอันตรายที่นี่ระบบการควบคุมระบบประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐมันเป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าเสียหายอย่างนั้นฟ้องและรัฐเสียหายไม่ใช่น้อยครับจะต้องจ่ายสตุ้งสตางค์กันนะครับเอาละการควบคุมนี้ก็มีการโปรยยาบ้านช่องก็ต้องปิดตามวันเวลาตามดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้ครับที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังโดยขอโทษเถอะก็เรียกว่าจำขี้ปากจากพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่เขาเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยนะฮะเพียงเพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าการควบคุมเรื่องการนำผลไม้เข้าประเทศบ้านเรานี่ดูจะหย่อนยานมากพอไปเห็นประเทศที่เขาควบคุมอย่างนิวซีแลนด์อย่างออสเตรเลียหรืออย่างสหรัฐอเมริกานี่โกรธเขาสิครับพอเรารู้อย่างนี้ซะจะได้รู้ว่าเวลาเขาเสียหายเขาก็จัดการจริงๆและงานประจำของเขาก็คืองานควบคุมแมลงดังนั้นเอกสารที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนี่เป็นงานปกติของเขายิ่งอยู่ในเขตป่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆป่านี่นะฮะเขาก็ยิ่งต้องควบคุมมากขึ้นเรื่องนี้พี่น้องเสื้อแดงเราคนหนึ่งครับ
ที่ลอสแองเจลิสสนิทกันเถอะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อท่านนะครับไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับไม่อยากให้ท่านก็มีชื่อติดเดี๋ยวจะเดือดร้อนมาคบกับสุนัยเนี่ยนะปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมแมลงผมก็เป็นคนช่างขอความรู้เขาเรื่อยๆเจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยครับเป็นคนไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของอเมริกันเนี่ยเขาจะมีแผนที่เลยครับเขาจะแบ่งพื้นที่กันเหมือนเขตกทมเนี่ยแบ่งพื้นที่กันใครอยู่พื้นที่ไหนในพื้นที่นั้นต้องทำรายงานว่ามีแหล่งเพาะพันยุงมีบ่อน้ำที่ไหนอย่างไรแล้วจะต้องออกตรวจตามวันเวลาก็คงแบบเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ผมให้ท่านดูเอกสารนี่แหละครับไปฉีดยาไปหยอดใส่ยาในตามบ่อน้ำต่างๆคอยควบคุมถ้าลองนึกดูนะครับอบต.อบจ.เทศบาลกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่ตีตารางทีอย่างนี้ไหมครับค่าใช้จ่ายเงินเดือนเงินดาวก็ไม่ถูกนะครับการจ้างผู้คนที่นี่ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการควบคุมเพื่อสาธารณสุขของที่นี่เนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยเหมือนกันดังนั้นเรื่องการควบคุมตั้งแต่สนามบินจึงเป็นหัวใจสำคัญพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าต่อไปนี้เราไปญี่ปุ่นนะครับไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเข้มงวดเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าใจเขาเถอะครับว่านี่เขาพยายามป้องกันชุมชนสังคมของเขาแม้จะควบคุมยากการเล็ดลอดของแมลงเข้ามาติดจากมะม่วงติดจากฝรั่งที่นำมาจากประเทศเอเชียก็เป็นไปได้ครับที่จะเล็ดลอดเข้ามาแม้จะควบคุมยากแต่เขาก็ต้องทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นในประเทศเขาก็ทำในรัฐเขาก็ทำทั่วประเทศเขาก็ทำเชื่อไหมครับว่าแคลิฟอร์เนียกับเนวาดาเนี่ยจากลอสแองเจลิสวิ่งเข้าลาสเวกัสเนี่ยเขาห้ามนำผลไม้ข้ามรัฐด้วยนะทั้งหมดนี้พอผมเข้าใจเห็นกระบวนการอย่างนี้แล้วเข้าใจเขาครับดังนั้น เรื่องคนอยู่กับธรรมชาตินะครับคนจะต้องอยู่กับธรรมชาติและอยู่กันให้ได้อยู่กับสัตว์ให้ได้อย่าวิตกกังวลจนเกินไปให้สัตว์อยู่ได้เราอยู่ได้ด้วยกันแล้วไม่ฆ่าสัตว์สามารถสงวนพันธุ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้แต่แมลงเขาไม่สงวนนะครับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดตรงนี้แล้วกลางคืนผมจะดักดูครับว่าตกลงมีหมีมาจริงหรือเปล่าวันสองวันอาจจะไม่เจอแต่สามภายในหนึ่งที่ต้องเจอแน่ๆครับถ้าเจอแล้วไม่พลาดครับขณะนี้นะครับหมีมาเยี่ยมเราแล้วจริงๆครับเห็นครับนี่กำลังเดินเลยเนี่ยครับแขกที่เราไม่ได้เชิญนะฮะเพราะเราอยู่ใกล้กับเขตภูเขาขณะนี้กำลังเดินอยู่หลังบ้านครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณหลังบ้านที่พักครับเฝ้าดูว่าน้องหมีจะมาเยี่ยมเมื่อไหร่บริเวณตรงนี้เมื่อคืนนี้เองครับน้องหมีก็มาครับมาตอนสักตีหนึ่งกว่าผมยังไม่นอนฮะเห็นไฟเปิดเพราะว่าบ้านนี้เขาติดไฟสปอตไลท์ออโตเมติกนะครับทันทีที่มีการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวไฟจะเปิดเมื่อคืนผมก็เห็นไฟเปิดแต่ผมไม่แน่ใจมาย่องดูมาจริงๆครับมาบริเวณตรงนี้แหละครับด้านหลังแล้วก็เดินออกไปที่สนามนะครับแล้วเข้าใจว่าเดินไปทางข้างบ้านเนี่ยครับเป็นทางออกขึ้นเขาไปตามภาพที่ผมถ่ายไว้เมื่อคืนได้ประมาณสัก30วินาทีนะครับยืนอยู่นี่ก็ยังเสียวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากลางวันด้านหลังบ้านด้านหลังเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาชอบมา
แล้วช่องที่เขาผ่านเนี่ยครับเขาจะผ่านตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับแนวไม้ที่ปลูกต้นไม้เป็นแนวกำแพงเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะช่องว่างตรงนี้เนี่ยครับเจ้าของบ้านบอกว่าเขาจะลงมาตรงนี้เป็นประจำลงมาจากช่องขาวข้างบนแล้วบางครั้งกลางวันถ้าในฤดูร้อนเขาก็จะมานอนพักที่ต้นโอ๊กนี่ครับเวลาคันหลังก็เอาหลังเนี่ยชนแล้วก็ถูเห็นเป็นประจำครับแต่บังเอิญผมมาในฤดูหนาวเข้าฤดูหนาวแล้วก็มาอยู่เพียงแค่ชั่วคราวสักสัปดาห์หนึ่งก็ไม่ผิดหวังฮะได้เห็นจนได้ครับและเมื่อคืนนี้เองนะฮะที่เขามาคุ้ยขยะข้างหลังนี่ครับโดยบังเอิญขยะข้างหลังนี้มีผึ้งมาทำรังอยู่ในถังขยะเขาก็เลยตามมากินผึ้งแล้วก็ติดพันผึ้งตอนนี้ไม่มีแล้วครับแต่ติดพันเมื่อคืนนี้ผมเห็นก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอได้แต่มันมืดนะฮะกลางวันอย่างนี้ก็นำมาให้ดูตามภาพนะฮะท่านจะเห็นนะครับนี่คือบรรยากาศจริงปรากฏว่าเมื่อวันก่อนผมก็ไม่ได้บอกใครไว้ว่ามีประสงค์อะไรจริงๆคนหนึ่งอยู่บ้านไม่ได้คุยกันมากลางวันแต่เป็นวันที่ผมไม่อยู่มาทำอะไรครับก็มาทำนอนตรงนี้ครับเนี่ยเขาเลยถ่ายรูปไว้ให้แต่ไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอนอนอยู่ตรงนี้ครับนอนอยู่ที่ปากประตูนี่เลยครับตามรูปที่ผมให้ดูนะฮะแล้วจุดที่เข้ามาอีกที่นึงครับเป็นจุดข้างบ้านนะรับตาดีเหลือเกินเขาชอบมากครับจุดนี้จะมาเขามานอนพักตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้นะครับตามภาพนิ่งที่เขาถ่ายไว้ให้ผมนะฮะแต่บังเอิญผมไม่อยู่เวลานั้นเป็นเวลากลางวันไปธุระข้างนอกกับต้นส้มเนี่ยครับนี่บริเวณข้างรั้วนะครับก็รับหูรับตาดีเนี่ยต้นส้มเขาจะมานอนพักตรงนี้ครับตามภาพที่ท่านเห็นนะฮะนอนอยู่ตรงนี้ครับนอนอยู่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่เขาชอบมาครับดังนั้นอยู่ข้างๆบ้านพอดีมีกระจกก็เลยถ่ายออกมาได้นี่คือชีวิตของคนที่ต้องอยู่กับป่าอยู่ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าที่ติดกันเนี่ยนะครับก็ทำให้ต้องปรับตัวที่จะอยู่ด้วยกันสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประสบการณ์นะครับที่ในเมืองไทยชีวิตคนกับป่าวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันที่กุยบุรีที่ช้างลงมากินไร่สับปะรดเป็นประจำหลายที่ที่เป็นชายป่าก็จะมีสัตว์ที่ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็คือช้างแต่แล้วด้วยความไม่เข้าใจกันเราไม่ได้จัดระบบคนจะห้ามไม่ให้คนลุกเข้าไปทำมาหากินในป่าก็ยากมีกฎหมายไล่จับกันก็ยังมีการลุกกันในขณะเดียวกันสัตว์ป่าก็จะต้องลงมาปะปนอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างมนุษย์กับสัตว์เราก็ยังจัดระบบไม่ได้แล้วเราก็ตามมาด้วยการฆ่าสัตว์ทั้งในทางลับและทางแจ้งกฎหมายก็ไม่เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายที่ล่าสัตว์ป่าก็ไม่เข้มงวดร้านอาหารสัตว์ป่าก็จับแล้วก็ยังอยู่กันไปอย่างนั้นดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้มีประสบการณ์จริงนะครับจากที่นี่คือประสบการณ์จริงครับที่ผมได้พบที่เมืองเซรามาเดรซึ่งเป็นเมืองติดเขตภูเขา
แล้วก็ชีวิตของคนในเมืองก็จะรักษาต้นไม้ใหญ่ๆไว้ตามรูปที่ผมให้ท่านดูนะครับบางบ้านนี่ต้นไม้นี่ใหญ่โตมโหฬารเกินกว่าอายุของผู้คน 2-3 ชั่วคนและนี่ก็คือบ้านที่ติดภูเขาบ้านที่ติดเขตป่าการดำรงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับสัตว์ป่านั้นอยู่ด้วยกฎหมายบังคับใช้เข้มงวดอยู่ด้วยจิตสำนึกที่อันตรายมันไม่ได้มากอย่างที่เราคิดแล้วหมีที่นี่ก็น่ารักครับทำยังก็ว่ารู้ว่าตัวเป็นเจ้าของพื้นที่คนเขาไม่ทำอะไรเธอก็ไม่ทำอะไรเขาครับเว้นแต่ตกใจดังนั้นทันทีที่เดินเข้ามาในบ้านของใครก็ตามทีเจ้าของบ้านก็ปรับตัวที่จะอยู่กับเขาด้วยการปิดบ้านเฉยๆนะครับเขาก็ไม่บุกเข้าไปในบ้านวิถีชีวิตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวประสบการณ์จริงคนกับสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันอย่างไรเราน่าจะนำไปใช้ในประเทศของเราปรับกระบวนการในสิ่งที่มันไม่มีทางหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ป่าสงวนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วจะมีอะไรดีๆมานำเสนอท่านอีกแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ